สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำโจทย์บทที่6เรื่องงานและพลังงานจากตัวอย่างที่ 6.13 ก้านโลหะ AB ยาว 1.5 เมตรมีมวล15กิโลกรัมหมุนได้รอบจุด O ที่จุด A มีสปริงติดโดยค่าคงที่ของสปริงเท่ากับ300กิโลนิวตันเมตรเมื่อสปริงกดไปเป็นระยะ25มิลลิเมตรก้านโลหะ AB จะอยู่ในแนวระดับถ้าก้านโลหะถูกปล่อยจากตำแหน่งนี้จงหาความเร็วเชิงมุมและแรงปฏิกิริยาที่จุด O เมื่อก้านโลหะอยู่ในตำแหน่งในแนวดิ่งจากที่โจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้ความยาวของก้านโลหะเท่ากับ 1.5 เมตรให้มวลเท่ากับ15กิโลกรัมให้ค่าของสปริงเท่ากับ300กิโลนิวตันเมตรและระยะที่สปริงถูกกดลงนะครับเท่ากับ25มิลลิเมตรแปลงหน่วยเป็นหน่วยเมตรนะครับจะได้เท่ากับ 0.025 เมตรที่ตำแหน่งเริ่มต้นจะได้เท่ากับ VE เท่ากับเศษ1ส่วน2kx กำลัง2แทนค่าจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2 k คือค่าของสปริงคือ300กิโลนิวตันกิโลนิวตันก็คือ10ยกกำลัง3คูณด้วยค่าที่สปริงถูกกดก็คือ 0.25 กำลัง2นะครับก็จะได้เท่ากับ93.8 จูลต่อมานะครับ VG ก็จะได้เท่ากับ0 V1 ก็จะได้เท่ากับ VE บวกด้วย VG ก็จะได้เท่ากับ 93.8 จูลที่ตำแหน่ง T1 จะได้เท่ากับ0นะครับต่อมาเราจะมาเขียนฟรีบอดี้ที่ตำแหน่ง T1 นะครับโอเมก้า1เท่ากับ0 V1 ก็จะเท่ากับ0ด้วยนะครับที่ตรงนี้นะครับจะมีน้ำหนักกดลงนะครับเท่ากับ 147.2 นิวตันตัวนี้คือตำแหน่งเดียวกันนะครับก็คือ147.2 นิวตันระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับจะเป็น 0.45 เมตรซึ่งได้จากระยะของก้านโลหะตรงนี้นะครับก็คือ 1.5 เมตรหาร2ก็จะได้เท่ากับ 0.75 เมตรแล้วก็ลบด้วยระยะจากตรงนี้ครับจากโจทย์ก็คือ 0.3 ก็จะได้ 0.45 เมตรที่ตำแหน่งโอเมก้าตัวนี้นะครับเราจะหาที่ตำแหน่งโอเมก้า2แล้วก็หา V2 เราจะมาพิจารณาที่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับ VG เท่ากับ MGH จะได้เท่ากับ15คูณด้วย 9.81 คูณด้วย h ก็คือระยะความสูงที่เราหาเมื่อกี้นะครับจะได้เท่ากับ 0.45 จะได้เท่ากับ 66.2 จูล v2 เท่ากับ ve บวกด้วย vg นะครับ v2 ของเราก็จะได้เท่ากับ 66.2 จูลต่อมาเราจะมาหาความเร็วเชิงเส้นของจุดศูนย์กลางมวลนะครับจะได้เท่ากับ v2 เท่ากับ r โอเมก้า2จะได้เท่ากับ 0.45 โอเมก้า2
่อมาจะมาหาโมเมนต์ความเฉื่อยจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน12 ml กำลัง2เมื่อแทนค่านะครับก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน12คูณด้วย15คูณด้วย 1.5 กำลัง2แล้วก็จะได้เท่ากับ 2.81 กิโลกรัมเมตรกำลัง2นะครับต่อมาที่ตำแหน่ง T2 จะหา T2 นะครับจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2บวกด้วยเศษ1ส่วน2 I โอเมก้า2กำลัง2ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วย15คูณด้วย 0.45 โอเมก้ากำลัง2บวกด้วยเศษ1ส่วน2คูณด้วย 2.81 โอเมก้ากำลัง2จะได้เท่ากับ 2.92 โอเมก้ากำลัง2ต่อมาเราจะมาดูหลักกลถาวรของพลังงานนะครับก็จะได้ T1 บวก V1 เท่ากับ T2 บวก V2 T1 เท่ากับ0บวกด้วย 93.8 เท่ากับ 2.92 โอเมก้ากำลัง2บวกด้วย 66.2 ต่อมาหาโอเมก้าก็จะได้เท่ากับ 93.8ลบด้วย 66.2 ส่วนด้วย 2.92 โอเมก้า2ของเราก็จะได้เท่ากับ 3.07 เรเดียนต่อวินาทีครับต่อมาเราจะหา AN และ AT จากฟรีบอดี้ครับตัวนี้เราให้ AN นะครับตัวนี้เป็น AT ตัวนี้เป็น RX แล้วก็ RY จากตัวนี้คือระยะ R นะครับก็จะได้เป็นภาพนี้ออกมานะครับMATMAN ตัวนี้เป็นจุด O ครับ I alphaตัวนี้น้ำหนักที่กดลงนะครับก็จะได้ 147.2 นิวตันจากรูปนี้นะครับเราก็จะสามารถหา AN และ AT ได้ AN ก็จะได้เท่ากับ R โอเมก้ากำลัง2เท่ากับ 0.45คูณด้วย 3.07 กำลัง2ก็จะได้เท่ากับ 4.24 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ส่วน AT ครับจะได้ R alpha จากสมการการเคลื่อนที่นะครับเราก็จะได้
summation MO เท่ากับ summation MO ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ I alpha บวก M R alpha R alpha ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ0ครับต่อมานะครับเราจะมาดูผลรวมในแนวแกน x fx จะได้เท่ากับ summation fx e ff rx เท่ากับ m r alpha จะได้เท่ากับ0นะครับต่อมามาดูผลรวมในแนวแกน y จะได้เท่ากับ fy e ff ก็จะได้ ry ลบ 147.2 เท่ากับลบ m an ry เท่ากับ 117.2ลบด้วย15คูณด้วย 4.24 ก็จะได้คำตอบคือ 83.6 นิวตันนี่คือคำตอบของเรานะครับ